สนับสนุนโดย168สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวิรวิโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทาง Amazing HD ช่องหมายเลข34 Cable TV จานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับและอีกหนึ่งช่องทางผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amarintv.com นะครับผมใครที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คก็สามารถติดตามเราได้ด้วยนะครับผมกับAmarin TV HD ทั้งใน Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ส่วนรายการ A-POP ของเราเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันครับผม facebook.com/apopamarintv มีเกมมีกิจกรรมมีของรางวัลมาแจกมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ Instagram ครับผม apop_amarintvhd Twitter ก็ apopamarintv ถนัดช่องทางไหนก็ไป follow ติดตามช่องทางนั้นกันละกันนะครับใช่แล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใครคิดถึงหน้าน้องวีก็เข้าไปดูได้ทุกวันดูบ่อยๆเลยนะครับผมเอ้ยมีคนทำนะเหรอใช่แล้วนะครับ YouTube channel ที่มีชื่อว่า A-POP เป็นวัก Amarin TV เราเนี่ยโพสต์คลิปย้อนหลังให้คุณได้ติดตามกันถ้าเกิดว่าดูรายการสดนี้ไม่ทันรีรันดึกๆก็ดึกไปหลับไปแล้วนะครับผมสามารถไป Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้คลิปต่อคลิปเลยทีเดียวครับใช่แล้วด้วยครับและแน่นอนยังมีกิจกรรมต่างๆมอบให้กับผู้ชมด้วยใครที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมนะฮะ HBD A-POP นะฮะครบรอบ1ปีก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมกันต่อไปด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนว่าเรานำข่าวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปติดตามในช่วงแรกกันเลยครับ POP Newsมาติดตามข่าวแรกกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับกับงานฉลองครบรอบ100ปีชาติการหม่อมงามจิตบุรชัดนะครับคุณผู้ชมครับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดนะครับจัดงานแถลงข่าวงานฉลองครบรอบ100ปีชาติการหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกซึ่งท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การสหประชาชาติสาขายูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกมีผลงานดีเด่นและคุณประโยชน์มากมายทั้งระดับชาติและระดับโลกโดยวางรากฐานริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์ให้กับสังคมไทยโดยจะมีการจัดงานฉลองครบรอบ100ปีชาติการหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกนะครับน้องวีใช่ครับงานนี้จะจัดขึ้นวันที่7มิถุนายนนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับผมและการจัดนิทรรศการชีวประวัติรวมไปถึงผลงานของหม่อมงามจิตบุรชัดเนี่ยจะจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพวันที่14มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนี้นะครับผมเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวคุณงามความดีของท่านนะครับผมงานนี้ความพิเศษต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณนรชิตสิงหาเสนีปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะมาบอกกับเราเองครับเชิญฟังกันเลยก็วันนี้นะครับกระทรวงต่างประเทศได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ของงานแถลงข่าวนะครับของการจัดงาน100ปีชาติการของหม่อมงามจิตบุรชัดสำหรับหม่อมงามจิตนี้ก็คงได้ยินจากการแถลงข่าวแล้วว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นบุคคลดีเด่นระดับโลกแต่ที่สำคัญที่ทำให้ได้รับการยกย่องก็คือบทบาทระหว่างประเทศนะครับได้เป็นถึงสประธานสภาสตรีระหว่างประเทศวันที่7เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดและจะมีนิทรรศการที่กระทรวงต่างประเทศแต่หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่14มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีนิทรรศการของหม่อมงามจิตที่หอศิลป์กทมที่สี่แยกปทุมวันตั้งแต่วันที่14เป็นเวลา1เดือนนั่นแหละครับใครสะดวกนะฮะก็สามารถแวะไปชมนิทรรศการเหล่านี้กันได้นะครับใช่ครับเป็นเรื่องราวดีๆบุคคลสำคัญของโลกนะฮะแต่ว่าเป็นคนไทย UN ถึงท่านให้การยอมรับและยกย่องเลยทีเดียวนะครับเอามาถึงหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับแน่นอนวงการบันเทิงนะฮะก็มีมากมายหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่หนึ่งในนั้นหนึ่งในกิจกรรมของวงการบันเทิงก็คือการฟ้องครับช่วงนี้เนี่ยมันโยงกันบ่อยนะครับวงการบันเทิงกับศาลความยุติธรรมเอ่ยกฎหมายเอ่ยเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสดๆร้อนๆเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยพี่แพนเค้กเขมนิดครับปกติเธอจะเป็นสวยๆออกงานไกลกุศลหรือว่าจะมีละครมีภาพยนตร์นะช่วงนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่แพนเค้กเขมนิดเนี่ยยื่นฟ้องบริษัท RS ครับในฐานละเมิดลิขสิทธิ์ครับเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่พี่5ล้านบาทครับผมนะฮะเหตุเกิดจากเนื่องจากที่หลายคนทราบอยู่แล้วนะครับที่มีคุณแพนเค้กได้มาให้ข้อมูลไปเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะฮะว่าทางช่อง8นะครับนะต้องบอกว่าทางช่อง8เนี่ยนำภาพที่คุณแพนเค้กเนี่ยท่องสโลแกนของทางของช่องนะครับนะฮะไปโปรโมทหลายครั้งทำให้ต้นสังกัดก็คือทางช่อง7เองนะฮะต้นสังกัดของแพนเค้กเนี่ยเกิดความเสียหายใช่นะฮะถึงบางคนเนี่ยแฟนๆของพี่แพนเค้กเนี่ยอ้าวอ้าว
ายช่องหรือเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเพราะว่าพูดสโลแกนของช่องอีกช่องนึงไงแล้วมาพูดเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะก็เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเชิญคุณแพนเค้กเลยครับเชิญครับผู้ใหญ่ทางช่อง7ค่ะได้แจ้งมาว่าผู้ใหญ่ทางช่อง8เนี่ยค่ะได้มีการติดต่อมาเพื่อมีการขอเจรจาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็คงจะมีการเจรจากันในเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวคงรายงานความคืบหน้ากันต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมีทางให้ทางทนายได้ดูแลเรื่องทั้งหมดอยู่แล้วค่ะจริงๆอย่างที่เพนพูดไปตั้งแต่ตอนนู้นก็คือว่าเราอะไรที่เราช่วยกันได้เนาะเราก็ยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราทำงานร่วมกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันจะมีอะไรที่เกินเลยหรือมากกว่านั้นหรือจนเป็นแบบนี้นะคะก็คงพิจารณากันไปตามเรื่องราวมากกว่าซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่เองก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะนั่นแหละครับผมนะฮะโอ้ก็ว่ากันต่อไปนะครับนะฮะจริงๆพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยรีบกลับไปนั่งดูเพลย์เทปนะครับว่าเราพูดอะไรออกไปบ้างเราให้ศิลปินอันไหนพูดอะไรเยอะบ้างหรือเปล่าอะไรนะฮะก็ช่วยเหลือกันไปนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในการสมควรนะครับเราก็ต้องควรพอเขาเรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันและยังไงก็เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมเนี่ยให้มากที่สุดใช่แล้วครับถูกต้องนะฮะมาถึงนักเอกคนนี้ครับคุณผู้ชมครับกับน้องขวัญอุษามณีเธอเพิ่งเคลียร์เรื่องคุณมีนพิชยาไปหมาดๆใช่แต่ไม่ละหลายๆคนยกให้เธอเป็นเจ้าหญิงของวงการแล้วนะถูกต้องครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับผมแต่ว่าความรักเนี่ยไม่แฮปปี้ไงไม่เลยใช่แล้วนะฮะเลิกราไปแล้วนะครับกับไฮโซอ้ายรัชตะนะฮะพุ่มพันธ์ใช่แล้วนะครับงานนี้ทุกคนต้องบอกทุกคนเลยนะทุกคนก็ยังคงสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงเลิกกันพยายามจะดึงเอาเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องพยายามจะหาตัวของมือที่3และ1ในคนที่ติดโผนะฮะก็คือพี่ครีนั่นเองใช่แล้วนะครับพระสุวีพิษเซ็กซี่นะเป็นไฮโซด้วยพี่ครีพัชวีพิษนะฮะงานนี้ก็ถูกดึงเข้ามาเนี่ยมันใกล้ชิดมากจนถูกดึงเข้ามามือที่3นะภาพหลุดแบบนี้ก็ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวต้องไปฟังกันดูว่าพี่ขวัญเนี่ยจะว่ายังไงรวมไปถึงอีกคนนึงอีก1สาวที่โดนเหมือนพี่ครีเลยเซ็กซี่เช่นเดียวกันพี่กิฟซี่นั่นเองเอาล่ะตายแล้วมากมายหลายสิ่งนะคือตัวจริงหรืองานนี้จะไม่ใช่มือที่3กันเลยแน่ๆอ่ะลองไปฟังพี่ขวัญกันดูครับเชิญครับอ๋อคือจากที่ขวัญทราบในอดีตนะคะคือพี่ครีนี่เขาก็เป็นเหมือนพี่สาวของอ้ายอะค่ะอ้ายเขาเป็นคนน่ารักก็จะมีพี่ๆคอยเอ็นดูเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่กิฟซี่ก็ที่ขวัญทราบในอดีตเขาเป็นเพื่อนสนิทกับอ้ายมานานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ปัจจุบันนี่ขวัญก็ไม่ทราบค่ะต้องไปถามเขาเป็นลูกน้องต้องรอไปถามเขาเองเพราะขวัญก็คงให้คำตอบไม่ได้ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมในความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นหรือเปล่าหรือพัฒนาไปถึงไหนของนี่ขวัญไม่รู้จริงๆไม่ใช่ค่ะที่เราห่างกันเกิดจากความไม่เข้าใจกันค่ะไม่ได้เกิดจากปัญหาของคนอื่นแต่มาจากเราสองคนโอ้ยมีสาวใหม่ดีกว่ามีผู้ชายค่ะเออจบสวยบอกว่าพี่อ้ายเนี่ยมีสาวใหม่ยังดีกว่าเป็นผู้ชายเออนึกออกไหมเออเว้ยเออแล้วแต่เสียเขาให้เธอดีกว่าเสียเขาให้เขาสามีฉันเป็นเมียเขาเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับก็ว่ากันต่อไปนะฮะไงก็เป็นกำลังใจให้น้องขวัญแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนอะไรถาโถมเธอเยอะพอสมควรในขณะที่งานรุ่งไงอะไรบางอย่างมันก็จะใช่แล้วครับด้อยลงไปบ้างใช่แล้วนะฮะมาถึงหนึ่งคนดีกว่านะฮะนี่เธอก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าสามีนี่งอนเลยทีเดียวใช่แต่กระแสการทำงานของเธอออกมาก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักนานๆทีเธอจะมีละครพี่วุ้นเส้นนะฮะงานนี้เนี่ยรับงานละครนางทาสใช่ไหมใช่ครับผมสมบทบาทในละครเรื่องนี้แต่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพี่วุ้นเส้นไม่เหมาะสมอ้าวแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงวิพากษ์วิจารณ์กันในทิศทางนั้นเพราะเขาบอกว่าพี่วุ้นเส้นเนี่ยลุคเซ็กซี่เป็นสาวเซ็กซี่เวลาออกงานอย่างนี้ไงใช่แล้วพอจะมาสวมบทบาทในละครพีเรียดเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะกระแสข่าวมาจนถึงขนาดต้องเปลี่ยนตัวแสดงเลยทีเดียวมีการเปลี่ยนตัวแสดงอู้ตายแล้วจะเป็นบทไหนใช่บทพี่วุ้นเส้นหรือเปล่าไม่รู้เชิญพี่วุ้นเส้นชี้แจงเลยเชิญครับวันนี้ก็ไปสกรีนเทสแล้วก็เริ่มแต่งตัวอะไรอย่างนี้แล้วค่ะก็กังวลอยู่เพราะมันค่อนข้างแบบว่าไม่ใช่เราเลยอ่ะคือไม่มีใครเคยเห็นเราลุคนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาก็มีการแบบว่าวิจารณ์กันนิดหน่อยว่าแบบมันจะเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างกังวลบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะแบบน่าจะลงตัวมากขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนตัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าความเหมาะสมเขาคงดูมาแล้วอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาขอประมาณช่วงนี้อยู่แล้วอะช่วงประมาณจริงๆอาจจะก่อนหน้านี้นิดนึงแต่ว่า
ด้วยความลงตัวทุกอย่างมันก็เพิ่งจะลงตัวนั่นแหละบทละครเนี่ยจริงแล้วตัวละครเนี่ยตัวจริงอ่ะเขาจะเป็นยังไงครับเขาก็ต้องทำกันบ้านมาใช่ไหมเพื่อให้สมกับบทบาทสมมติถูกต้องถูกต้องฮะบางทีเรามองตัวจริงเนี่ยติดภาพลักษณ์มากเกินไปลองไปดูผลงานดีกว่าใช่ใช่แล้วค่อยมาเมาส์กันอีกทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผู้จัดเลือกหรือว่าผู้กำกับเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเลือกจากความเหมาะสมของตัวแสดงแล้วก็ไม่ได้จับฉลากมาไม่ได้จับฉลากมาไม่ได้เข้ามาแล้วบอกเขาเล่นหน่อยเอาฝาอะไรไปแลกบทไม่ใช่เขาเลือกมาแล้วทำกันบ้านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูผลงานออกมาก่อนแล้วก็ค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างงี้นะฮะนักแสดงเองก็ต้องทำตามหน้าที่ของการเป็นนักแสดงนั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่การแสดงแต่ว่ามันเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นถูกต้องนะฮะคืนนี้4ทุ่มตรงนะฮะกันในรายการ Secretความลับของชีวิตนะครับเราจะมารับรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งทำไมฮะมีหมอดูเคยทักเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะได้สามีเด็ก5คนโอ้เป็นอมตะแบบว่าตลอดกาลนานเลยนะเลยอย่างนี้นะฮะแต่แล้วจริงๆเธอก็มีจริงๆมีจริงๆใช่ถูกต้องแต่เธอคิดว่าในช่วงเวลาขณะนั้นเนี่ยเธอคิดว่าไม่ใช่เธอนะอันนี้คือสามีเธอคิดว่าตัวเธอเองเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็ขี้เหร่ด้วยนะครับนะฮะแต่สุดท้ายมันเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะโดยพี่เปิ้ลหัตถยาเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้เซ็นเซอร์หน้าเขาเนาะนิดนึงใช่แล้วนะครับเป็นผู้ที่จะมาไขความลับนะฮะของชีวิตของเธอนะว่าเป็นอย่างไรติดตามได้นะฮะสี่ทุ่มตรงค่ำคืนนี้ซีเครตความลับของชีวิตใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็ต้องติดตามกันจะได้รู้ว่าเขามีวิธีดูแลตัวเองยังไงหรือว่าบริหารเสน่ห์ยังไงทำไมถึงได้สามีเอกถึงห้าแล้วมีทั้งคนไทยด้วยชาวต่างชาติก็มาฮะแต่ต้องมาบอกว่าให้ติดตามชมรายการก่อนอย่าเพิ่งตัดสินว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีสามีห้าคนคุณเอามานั่งพูดคุยหรือว่าเอามาชี้แจงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาต่อที่สาธารณะมันดูกันเป็นการเอาแบบอย่างหรือเปล่าหรืออย่างไรไม่แต่เขาต้องมองอีกมุมนึงคือเขามีสามีเด็ก5คนก็จริงแต่เขามีถึง5คนอ่ะคือเขาไม่ได้อยู่ที่คนหนึ่งอ่ะนึกออกป่ะต้องไปดูกันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้าภาพยนตร์ดีๆเรื่องนึงบินไปถ่ายทำที่อินเดียเรื่องราวของความตายหลายๆคนเข้าไม่ถึงแน่นอนมันไกลตัวเรามากๆเลยใช่ครับนะฮะติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับครับครับก็ฝากรายการ A-POP นะครับครบรอบ1ปีแล้วครับก็ขอให้เดินต่อไปแล้วก็ขอให้ก้าวหน้าขอให้มีแฟนคลับขอให้มีคนดูเยอะๆเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆครับสนับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคคาเรลตราสามแม่ครัวสนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีกลับมาอัปเดตเรื่องราวบันเทิงกันต่อครับช่วงที่2ของ A-POP ช่วงนี้เหมือนเดิม Pop News ครับใช่แล้วนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับภาพยนตร์สารคดีดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะฮะที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์ธรรมะสารคดีชุดพิเศษถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตนะครับความงดงามทางวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเดือนวิสาขบูชานะครับโดยท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะครับจะส่งต่อสื่อน้ำดีสอนธรรมะเพื่อสังคมนะฮะผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรื่องตายอย่างดีดายโซเวลนะครับชื่อจะดูหนักไปหน่อยแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมั่นใจได้นะฮะว่าบันเทิงด้วยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับการชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะครับผมสร้างจากทีมงานจิตอาสานะครับฝีมือการกำกับก็คือพี่วิวัฒน์วงกระพันนะฮะแล้วก็นักแสดงเนี่ยก็เป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อว่ากวินพึ่งภาษีนะฮะที่จะพามาค้นหาความตอบแล้วก็ค้นหาความหมายของชีวิตกันด้วยว่าการตายอย่างดีเนี่ยเป็นอย่างไรใช่แล้วตายยังไงที่เรามีความสุขนะฮะแล้วที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ไปถ่ายทำกันที่เมืองพาราณสีนะฮะที่ประเทศอินเดียกว่า 70% เลยทีเดียวบอกว่าเกาะติดแม่น้ำคงคาเลยนะเพราะใครที่เคยเรียนพวกสังคมศาสตร์มาเนี้ยจะรู้เลยว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยเขาจะนำศพเนี่ยไปล่องไปลอยตั้งแต่ต้นแม่น้ำเลยนะปากแม่น้ำเลยมาจนถึงปลายเลยนี่แหละนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพจริงนะฮะเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะผ่านคำสอนด้วยนะฮะที่เป็นการดำริของท่านแม่ชีสันสนีนะครับใช่แล้วครับเรื่องราวเป็นยังไงฮะท่านวีฟังพุ่งกลับกันดีกว่าเชิญฟังพุ่งกลับเลยครับผมเชิญพี่วัดวงกระพันครับเดินทางไปก็คิดไปเดินทางไปก็คิดไปเขียนสคริปต์ก็สดๆกันอะไรเงี้ย
เขาเผากันวันละ200ศพเขาเผากันทุกวันเลยฮะก็คนที่นอนกลางถนนอะไรทั้งหลายก็นอนกันจริงๆหมดที่เจ็บก็เจ็บกลางถนนก็จริงที่นอนรอความตายในโรงแรมที่เขาเรียกว่าโรงแรมมรณังเนี่ยมีคนที่แบบไปรอความตายตัวเองไปรอความตายนะที่จะไปแบบอยู่ใกล้แม่น้ำคงคาเนี่ยก็รอไปก็เรื่องจริงหมดเลยของจริงหมดแล้วเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะไปถึงเราก็ต้องถ่ายเลยก็เป็นอย่างนี้คือจริงๆแกเขาไกด์แค่ว่าไปเล่าเรื่องความตายไปเล่าเรื่องไปแล้วไปถ่ายเรื่องความตายกันนะเพราะว่าน่าจะน่าสนใจถ้าคนเคยไปพาราณสีก็จะเห็นว่าพาราณสีน่าสนใจในแง่การถ่ายทำนะแต่จะถ่ายในหัวข้ออะไรเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็ถ้ามันเป็นประโยชน์แก่ความคิดของโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะพี่ก็อยากให้มาดูกันผู้ชมหลายคนเริ่มสนใจแล้วเริ่มอยากรู้แล้วว่าจะติดตามดูภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ได้เซอร์เวลตายอย่างดีได้อย่างไรใช่แล้วนะครับแน่นอนนะฮะง่ายๆเลยครับผู้ชมวันอาทิตย์นะฮะก็เปิดมาทางอมรินทร์ทีวีของเรานะครับตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยตื่นมา 7:00 นเปิดดูใช่ครับนะฮะถึง 7:30 นใช่ฮะแล้วเราก็จะถ่ายทอดนะฮะภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แหละตายอย่างดีได้เซอร์เวลให้ได้ชมกันใช่แล้วลืมนะครับ 7:00 นถึง 7:30 นวันอาทิตย์นี้31พฤษภาคมติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราไปต่อกันที่เรื่องราวของเขาเรียกอะไรความรักเหรอความรักความรักรักวัยรุ่นรักวัยรุ่นรักวัยรุ่นรักจริงป่ะไม่รู้นะฮะบางคนก็จิ้นกันเอาเองแล้วก็มาเป็นข่าวกับกันณภัทรนะครับก็ออกมาพูดกันอีกครั้งนึงนะฮะกับน้องเบนเรวิยานันใช่ไหมน้องวีคือกันน่ะเพิ่งเลิกราไปได้ไม่นานกับทิสาครับในช่อง7นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็มีข่าวกับเบนเรวิยานันเพราะว่าร่วมงานกันในละครเรื่องบัลลังก์เมฆนี่ๆๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเค้าออกงานเนี่ยเค้าจะให้สัมภาษณ์สื่อคู่กันบ่อยจนตอนนี้เนี่ยก็คิดแล้วแหละก็เริ่มแล้วเอ๊ยยังไงนะทำไมถึงต้องมาออกด้วยกันทำไมไม่สัมภาษณ์ทีละคนกันไปล่ะซึ่งทั้งคู่ก็เล่นละครด้วยกันอย่างงี้แต่มาถึงกันนั้นไงน้องวีว่าแฟนคลับบางกลุ่มของกันเองเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้อย่าเรียกว่าบางกลุ่มอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หวงไงเอาหวงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยการโสดเธอสักการเป็นของเรานะของเราคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยแบ่งของฉันแบ่งให้ฉันบ้างสิโถการจะรู้สึกยังไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องแฟนคลับแบบนี้เชิญกันเลยครับเชิญครับมีข่าวเยอะขึ้นคนก็ถามเยอะขึ้นครับก็แซวว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรยังไงก็บอกว่าไม่ใช่เป็นพี่น้องกันทั้งขับนะฮะก็มีหลายความคิดเห็นนะครับหลายคนก็แบบว่าเชียร์ให้เป็นคู่จิ้นกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเชียร์ให้แบบว่ารักกันนะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็เห็นในคอมเมนต์ต่างๆแต่ว่าหลายคนก็แบบว่ายังแบบว่ารอติดตามผลงานคือชื่นชอบในผลงานมากกว่านะครับก็มีบางคนมีบางความคิดเห็นที่เราเห็นน้องมาบอกนะครับว่าแบบเขาคอมเมนต์ในภาพใน IG ไม่ได้ถามว่าคอมเมนต์แรงขนาดไหนแต่ว่าน่าจะเป็นในคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยพอใจที่แบบว่ามีข่าวกับพี่การอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขอโทษแทนแฟนคลับด้วยนะครับผมที่แบบบางทีอาจจะแบบใช้คำพูดที่รุนแรงไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ความรักแหละความรักที่มีต่อพี่กันแต่ว่าบางทีอาจจะรักเกินไปฮะจริงๆแล้วอยากให้รักน้องเบนนะครับน้องเบนเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่อยากให้ทุกคนได้เอ็นดูเขาอ่ะคือเขาไม่มีอะไรเลยครับเป็นน้องสาวที่น่ารักจริงไม่ได้จีบเลยครับไม่ได้จีบเลยจริงๆฐานะชัดเจนกับน้องอยู่แล้วเป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกแล้วก็แบบเราก็จริงใจนะครับจริงใจกับสิ่งที่เราพูดออกไปนั่นแหละครับเบนเรเวียนเนี่ยก็เป็นครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นบทมีบทบาทตัวละครหนึ่งในสงครามนางงามนะฮะแล้วนี่ก็มาสมบทบาทอีกเรื่องหนึ่งคือบัลลังก์เมฆแล้วทีนี้กันณภัทรเนี่ยจับจิ้นกันเป็นกระแสมีข่าวมีแฟนคลับดังฮะแต่จริงๆละครมาไม่รู้ละครมางานมาอีเวนต์มาโอ้เข้าใจโอเคไปดูอีเวนต์อย่างนี้ดีกว่าอีเวนต์ของเราดีกว่ากันบ้างน้องเวอีเวนต์ของเราจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ บรรยากาศสนุกสนานมากๆเลยนะครับกับภาพยนตร์รอบพิเศษที่เราจัดขึ้นนะทาง A-POP แล้วก็ M-Quartier กับภาพยนตร์เรื่อง San Andreas นั่นเองครับผมใช่แล้วนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีผู้โชคดีนะฮะ150ท่านนะครับไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบพิเศษก่อนใครเลยนะใช่แล้วนะครับผมภาพยนตร์เรื่อง San Andreas เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแผ่นดินมันแยกออกโลกาวินาศโอ้โหมันนี่มันสนุกมากเอาตัวรอดมันสนุกจริงๆ The Rock แสดงใช่ไหมจำได้ใช่ The Rock ถูกต้องนะฮะแล้วก็คือจริงๆเนี่ยก็ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนี่แหละนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นน้องวีแล้วก็การเอาตัวรอดนะถ้าเกิดเราไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรากลัวเราว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆนะโอ้ยมันชีวิตคนเรามันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วอะมันคาดเดาไม่ได้ใช่ไหมอะไรจะเกิดเราก็แบบไม่รู้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็สนุกใช่ไหมมันก็บู๊เอ้ยสนุกจริงๆสนุกจริง
นารอภาพยนตร์แบบนี้เนี่ยนานแล้วเหมือนกันอ๋อพี่กอปีเขาบ่นตลอดเลยเวลาโฆษณาตัวนี้มานี่อยากดูแล้วนะดูแล้วสบายใจสบายใจมากนะคุณผู้ชมก็หาดูได้นะครับผมในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะที่เอ็มคอเทียซินีอาร์ตเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสุดยอดแห่งโรงอนาคตนะผมมีโอกาสได้ไปดูมาแล้วครั้งนึงเหมือนกันนะฮะตอนนั้นไปดูเรื่อง Avengers 2บรรยากาศข้างในก็ไฮเทคใช่แล้วแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนเลยทีเดียวนะครับผมเขากำลังจะเฉลิมฉลองงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในระดับโลกนะครับศูนย์การค้า DM Quartier ด้วยนะครับงานนี้มีปาร์ตี้ใช่ไหมน้องเวเป็นปาร์ตี้สุดมันครับผม Quartier CineArt Cinematic Sensation Party ในงานนี้นอกจากจะมีปาร์ตี้แล้วจะได้ไปดู Battle Concert ด้วยโอ้เป็นงานที่ใหญ่ประชันกันนะฮะจาก3เค้าเรียกว่าเจ๋งๆอ่ะตัวเป้งจาก3เวทีการประกวดใหญ่ๆ1เลยนะฮะคู่แรกจับคู่กันมา CD กับจู้จิ้งจาก The Star นะเป็นตัวแทนมาอีกเวทีหนึ่งนนทนนนะฮะแล้วก็หนุ่ม The Voice ก็มาอีกคู่หนึ่งและคู่สุดท้ายคือเอมกับน้ำจาก AF นั่นเองครับใช่แล้วนะครับและพร้อมด้วย2ซุปตาร์ของประเทศไทยนะฮะมาริโอมาเรอแล้วก็ยาตูเร่ไม่ใช่อุรัสยายาริยาอุรัสยาครับผมนะจับคู่กันมาเป็นคู่ๆเลยทั้งหมด4คู่ด้วยกันเจอกันแน่นอนครับวันศุกร์ที่19พฤษภาคมนี้2ทุ่มเป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์คอเทียซินีอาร์ตชั้น4ศูนย์การค้า DM คอเทียครับใช่แล้วนะครับก็ไปกันนะฮะเพิ่งมีโอกาสไปดูเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันนั่งสบายเชียวแน่นอนโรงแอร์เย็นแต่อยากแบบว่าอยากไปนั่งแล้วก็มีอะไรมาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยต้องทำมีนี่มีนี่โรงแบบว่าอัปเกรดขึ้นไปอ่ะก็ต้องไปอุดหนุนกันดูกันแล้วกันครับใช่แล้วนะครับนะฮะเอาล่ะช่วงนี้นะฮะต้องไปติดตามเรื่องของต่างประเทศกันบ้างใช่ครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวบันเทิงป๊อปอาราเดอร์เวิร์มาฝากกันและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับป๊อปมูวี่ภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าโรงวันนี้บ้างหลังเบรกสักครู่เดียวตอนนี้ป๊อปอาราเดอร์เวิร์เชิญเลยครับทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับดีใจกันยกใหญ่นะครับเมื่อคนเคยรู้ใจอย่างลิลลี่คอลลินได้โพสต์ภาพคู่แสนทะเลนต์กับอดีตแฟนหนุ่มเจมี่แคมเบลโบเวอร์ลง Instagram ถึง2ภาพพร้อมข้อความชวนจิ้นว่าบางอย่างก็แค่เป็นแบบที่มันเป็นและสิ่งนั้นก็คือบางอย่างที่สวยงามนอกจากภาพคู่ชวนจิ้นแล้วนะครับลิลลี่ยังโพสต์ภาพมือเล่นกีตาร์ที่มีแคปชั่นว่าคนที่อยู่ในความทรงจำนั้นมีพลังเหมือนกับว่าเขาได้ทิ้งท่วงทำนองสวยงามในความทรงจำของคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นแค่ภาพแล้วก็แคปชั่นเก๋ๆหรือมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เพราะว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็มีภาพออกมาว่าลิลลี่นั้นเดทอยู่กับกัปตันอเมริกาคริสอีแวนยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปละกันนะครับเข้าประตูวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีแต่งงานของพิธีกรแล้วก็เจ้าของรายการเรียลิตี้ดังมาร์คไรท์กับนางแบบเจ้าของรางวัลสาวเซ็กซี่ที่สุดของปี2015มิเชลคีแกนที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานกว่า120คนนะครับงานนี้เจ้าสาวออกมาช้ากว่ากำหนดไปกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าบ่าวหัวเสียแต่อย่างใดนะครับว่ากันว่าค่าจัดงานแต่งงานสุดอลังการในครั้งนี้สูงถึง1ล้านปอนด์หรือประมาณ51ล้านบาทยังไงก็ต้องขอยินดีกับสามีภรรยาคู่ใหม่ของวงการบันเทิงฮอลลีวูดด้วยนะครับถือว่าเป็นเพื่อนสาวที่สนิทสุดๆนะครับสำหรับนางเอกสาวคริสเทนสจ๊วตและก็เพื่อนสาวอย่างอาริเชลคากิเร่ซึ่งทั้งคู่นั้นอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับอีกทั้งยังไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดล่าสุดเว็บไซต์ Daily Mail ได้แชะภาพของทั้งคู่มีทั้งภาพกอดคอโอบเอวกันอยู่ในลอสแองเจลิสพอเห็นภาพแล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆนะครับว่าสองสาวนั้นจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือเปล่าครับส่งให้แฟนๆค่ะแฟนคลับเพราะว่าเขายิ้มให้เราตลอดเลยค่ะ I wanna see you smile ให้เขาส่งยิ้มนะครับเพราะเขาส่งยิ้มให้ทุกคนนะฮะคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศทั่วโลกครับเพราะตอนนี้อาเซียนเขากำลังมาเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องยิ้มให้ทุกคนเลยฮะ I wanna see
เอาละครับวันนี้ก่อนที่จะไปช่วงของป๊อปมูวี่นะฮะบ๊อบก่อนที่จะไปอัปเดตภาพยนตร์เข้าโรงวันนี้เนี่ยเรามาให้ร่วมสนุกกันก่อนดีกว่าได้เลยครับเพราะเรามีการแจกบัตรชมภาพยนตร์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งในเครือเมเจอร์และ EGV เอาไปฟรีท่านละ2ใบกับคำถามประจำสัปดาห์นะถามว่าจากภาพยนตร์เรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะนะครับพี่แพนเค้กเขมนิดจามิกรรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรใช่ครับง่ายๆนะครับพิมพ์คำว่าเอป๊อปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าปีศุกร์นะครับผมนะชื่ออะไรนะฮะให้ไปหาเองคำตอบอ่ะแล้วรู้คำตอบแล้วส่งมาที่464-2900นะฮะแค่นี้เองนะครับนะฮะในวันจันทร์เราจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันนะฮะปีศุกร์คืออะไรนะปีศุกร์ก็คือชื่อของคุณแพนเค้กที่เล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ไงนี่บอกแล้วนะไม่ได้บอกก็เล่าให้ฟังโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามป๊อปมูฟวี่กันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไปจนถึงพฤหัสหน้า มีภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจเข้าโรงภาพยนตร์กันบ้างนะฮะไปติดตามกันและช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะกับเป็นละครนะฮะซีรีส์เรื่องหนึ่งน่าติดตามเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าเป็นละครเรื่องแผนรักฉบับออแกนิกโอ้นะฮะดูมีประโยชน์ดูแบบธรรมชาติเหมือนผักไหมไม่รู้ไม่รู้ไงเออนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าทั้งหมดเลยนะฮะสักครู่ครับสักครู่กลับมาติดตามในช่วงของป๊อปมูฟวี่นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับมีภาพยนตร์เข้าฉายในบ้านเราหลายเรื่องทีเดียวรวมถึงเป็นภาพยนตร์หลายแนวด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวไหนต้องรอติดตามกันนะครับว่ามีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าซานแอนเดรียสมหาวินาศแผ่นดินแยกเป็นเรื่องราวหลังจากเกิดเหตุการณ์ซานแอนเดรียสที่มีชื่อเสียงจนทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับ9ที่แคลิฟอร์เนียเรนักบินเฮลิคอปเตอร์ผู้ช่วยค้นหาและช่วยชีวิตกับเอมม่าภรรยาที่ไม่ค่อยลงรอยกันต้องออกเดินทางจากลอสแองเจลิสไปจนถึงซานฟรานซิสโกด้วยกันเพื่อช่วยเบรกลูกสาวคนเดียวของพวกเขาแต่การเดินทางสู่ทางตอนเหนืออันโหดร้ายของพวกเขาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขาคิดว่าเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปแล้วแต่จริงๆมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเดเวนจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกนะครับอเล็กซานดราแดดดาริโอและคาร่ากูจิโน่กำกับภาพยนตร์โดยเบรดเพตันครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Voice แผนจิตจิตคิดได้ไงเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มสุดหล่อที่ชื่อว่าเจอรี่พนักงานโรงงานผลิตอ่างอาบน้ำที่มีอาการป่วยทางจิตจนจิตแพทย์ต้องแนะนำให้สารสัมพันธ์กับฟิโอน่าเพื่อนร่วมงานสาวแต่แล้วเรื่องราวก็กลับเลวร้ายลงครับเพราะว่าในคืนเดทสุดหวานแหววนั้นเขากลับตัดสินใจฆ่าเธอจากการแนะนำของแมวปีศาจและสุนัขขี้โม้ใจเมตตาที่พยายามกล่อมเขาให้กลับใจจนนำไปสู่สถานการณ์ระทึกขวัญอาชญากรรมที่เขาต้องเลือกว่าจะมุ่งมั่นให้ตัวเองกลับมาปกติหรือจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเส้นทางอันสุดชั่วร้ายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยไรอันเรโนเจมม่าแอนเทอร์ตันและแอนนาแคนดริกกำกับภาพยนตร์โดยมาจอแน่ซาทราพีครับWhat you did to me. I'm so sorry. 雪の降る夜、少女のもとに醜い人形がやってきた。ねえ、おじさん、この人形私にくれる？มากันที่ภาพยนตร์เรื่องที่3ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Nutcracker Hello Kitty กับตุ๊กตาไม้ Nutcracker เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซีที่ว่าด้วยเรื่องราวของคาร่าคุณหนูของตระกูลหนึ่งที่ถูกใจตุ๊กตากระท้อเปลือกวอลนัทของดรอสเซลไมเยอร์ช่างซ่อมนาฬิกาจึงขอมาครอบครองเป็นเจ้าของนะครับเธอดีใจจนกอดตุ๊กตาหลับไปแต่พอตกดึกเธอกลับเจอคุณนายเมาส์เซลลิงหนูสองหัวเข้ามาแย่งชิงตุ๊กตาเมื่อคาร่าจะโดนทำร้ายนะครับตุ๊กตาก็ได้ปกป้องเธอไว้แต่พอตื่นเช้าขึ้นมากลับไม่มีตุ๊กตาอยู่เธอเดินหาตุ๊กตาทั่วบ้านและเห็นนาฬิกาประจำตระกูลเปิดอยู่เมื่อเธอเดินเข้าไปในนาฬิกาเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อก็ได้เกิดขึ้นครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของ Hello Kitty จากซาริโอครับ
เรื่องนี้นะครับให้เสียงภาคโดยคาซุมิอาริมุระโตริมัตสุสกะทาคุโรโอโนะโคโมมิไอตะโนะและซาโอริยูกิกำกับภาพยนตร์โดยเซบาสเตียนมัตสุดะครับคุรุมิวาริ人形จะให้ทำไงได้อะก็เป็นงี้ตลอดแหละมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่4ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Yes or No 2.5 กลับมาเพื่อรักเธอเป็นเรื่องราวของ2สาวหล่อเพื่อนซี้ Y ช่างภาพมากเท่และ P เชฟยอดฝีมือกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มีต่อพิมพ์และฟ้าความรักความหลังอดีตและปัจจุบันพาทั้ง4โคจรมาเจอกันอีกครั้งครับวายที่ยังปักใจกับรุ่นน้องอย่างพิมพ์แต่พิมพ์นั้นกลับกำลังคบอยู่กับแฟนหนุ่มพีที่อยากช่วยเพื่อนให้ตัดใจจากรักเก่าจึงวางแผนเป็นพ่อสื่อจับคู่วายกับฟ้าเพื่อนสนิทของพิมพ์แต่เมื่อฟ้ากลับหลงเสน่ห์ของพีแทนความสับสนโอลเวงจึงเกิดขึ้นสุดท้ายชีวิตและหัวใจ4ดวงจะลงเอยแบบไหนความรักแท้จริงสัมผัสกันที่หัวใจใช่หรือไม่หาคำตอบได้ในโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยตินาสุพนาจิตตลีลาปีเก้พิมพการบางชวงนันสุนันทายุรนิยมและหงหยกจันสกรกิติวัฒนากรกำกับภาพยนตร์โดยกิรตินาคอินทนนท์ครับชะลอยจะมีคนมีบุญมาเกิดอีก7วันฉันจะมาพร้อมกับเงิน20ชั่งเป็นค่าตัวแม่ละมุดมาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าครัวโตอมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์ครัวโตเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามตั้งแต่เกิดจนบวชเรียนจนค้นพบสุดยอดแห่งพระคาถาชินบัญชรที่มีคุณวิเศษโดยภาพยนตร์นะครับได้นำเสนอตั้งแต่ช่วงชีวิตวัยเด็กของเด็กชายโตซึ่งก็เป็นเหมือนเด็กเล็กทั่วไปที่รักสนุกแต่ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือท่านฉายแววในการเป็นคนที่มีหัวใจใฝ่เรียนรู้จนได้เข้าไปเรียนหนังสือตามที่ท่านตั้งใจและตัดสินใจมุ่งที่จะบวชเป็นสามเณรอย่างจริงจังหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อครับต่อมาสามเณรได้บวชต่อเป็นพระโตและเป็นช่วงที่ท่านออกธุดงค์ไปร่ำเรียนวิชาต่างๆรวมถึงออกเดินทางไปพบเห็นชีวิตทางโลกมากขึ้นหลังจากนั้นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ต่างๆก็เกิดขึ้นครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาน้ำแข็งปรัชญาประทุมเดชน้องเพลงเจษดาพรชมศรีและน้องเพชรเด็กชายชัยธวัฒน์เนื่องจำนงร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายนะครับกำกับภาพยนตร์โดยสมเกียรติเรือนประพัดครับหลวงพ่อเคยถามฉันว่าจะเรียนหนังสือถึงแค่ไหนแล้วเจ้าอ่ะจะเรียนถึงแค่ไหนฉันจะเรียนจนมีปัญญาเจ้าค่ะครัวโตชื่อโตก็น่าจะสร้างอะไรโตโตไว้บ้างให้คนได้กราบไหว้เคารพบูชารายการ A-POP เชิญชวนแฟนๆรายการมาร่วมส่งต่อรอยยิ้มฉลองครบรอบ1ปีนะครับเพียงคุณผู้ชมโพสต์รูปที่คุณผู้ชมคิดว่าเป็นยิ้มที่สวยที่สุดของคุณลงบน Facebook หรือ Instagram พร้อมกับเขียนแคปชั่นในหัวข้อว่าอยากส่งต่อรอยยิ้มของคุณไปให้กับใครพร้อมกับแฮชแท็กมาที่ HBDAPOP ยิ้มไหนถูกใจทีมงาน A-POP ที่สุดนะครับก็รับของรางวัลใหญ่จากทางรายการไปเลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/apopamarintv ครับสวัสดีค่ะฟิล์มวงก
่อนนะคะเอป๊อปคะครบรอบ1ปีแล้วนะคะแสดงว่าเก่าจริงอยู่มาได้ครบ1ปีแล้วก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรเอป๊อปเนี่ยเป็นขวัญใจของมหาชนต่อไปนะคะทั้งปีที่2ปีที่3ปีที่4ไปถึงตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผลิตผลงานดีๆที่น่าชื่นใจให้กับคนไทยตลอดไปค่ะ